TCL ดึงป้องนวัตขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์วางจริงขึ้นสู่ผู้นำตลาดทีวีด้านยอดขายอันดับหนึ่งในปี66 TCL แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสายพันธุ์มังกรโชว์ผลงานสุดผงาดในปีนี้กวาดยอดทีวีเติบโตขึ้น 20% ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ2ที่ขายได้จำนวนเครื่องมากสุดขณะที่ภาพรวมตลาดเงียบติดลบ 10% พร้อมวางแผนประกาศเดินหน้าดึงป้องนวัตกุลรัตนรักษ์ขึ้นแทนพรีเซนเตอร์เป็นครั้งแรกเชื่อมโยงภาพลักษณ์แบรนด์ TCL ตลอด19ปีในเมืองไทยที่ไม่เคยหยุดพัฒนาคุณภาพสินค้าในด้านเทคโนโลยีไปจนก้าวล้ำทันสมัยไม่แพ้แบรนด์อื่นการันตีผลงานในปี2566ที่ผ่านมาพร้อมก้าวขึ้นสู่ผู้นำตลาดโทรทัศน์ที่จะมียอดขายในด้านจำนวนเครื่องต่อยูนิตมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะครับ TCL ครับอย่าลืมซื้อกันนะครับนี่ขายตรงเลยก็จริงก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์นี้ครับเพราะว่าก็ยอดขายก็เป็นแบรนด์ระดับโลกนะยอดขายแบบว่าติดอันดับแบบท็อป3อะไรอย่างเงี้ยมาตลอดนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นงานแบบโกอินเตอร์อะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกดีครับที่ได้ร่วมงานเห็นเมื่อกี้พี่โต้บอกในทีว่าเราได้มีการเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วที่ประเทศจีนไม่บอกว่าคือคุณผู้บริหารเป็นคนจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราเจอเขาก่อนนี้ที่แบบจะมาคุยกันตกลงรายละเอียดอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบคุยภาษาจีนได้บ้างด้วยกันเขาก็มีความรู้สึกแบบซีขึ้นมานิดนึงคือแบบเข้าใจไหมว่ามันเจอคนพูดภาษาบ้านเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีฟีลลิ่งขึ้นมานิดนึงเลยไม่คิดหรอกไม่หรอกก็อย่างที่บอกแล้วก็จริงๆก็เป็นแบรนด์ระดับโลก global นะครับแล้วก็ไม่มีคือเวลามีแต่เรื่องดีๆอะไรเงี้ยครับแล้วดูพรีเซนเตอร์ฝรั่งจากบอลแบบวาลานโฟเดนแบบแต่ละคนละคนก็แบบเรียกอะไรเราได้เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งนี้แล้วก็ดีใจแล้วสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้ค่ะพี่ป้องถูกใจอะไรไหมบ้างคะก็ที่บ้านตอนนี้ก็เป็นของ TCL นะครับเป็นทีวี98นิ้วอ่ะดูบอลโตใหญ่เท่าเราอย่างนี้เลยใหญ่มากอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่เราดูอ่ะเน็ตฟงเน็ตติกอะไรเงี้ยมันก็แบบบางทีก็ไม่ต้องไปดูหนังโรงหนังก็ได้ดูที่บ้านประหยัดตังค์ด้วยอะไรด้วยลงทุนทีเดียวแล้วก็แบบเรียกแหละพักผ่อนได้ยาวๆอะไรครับครับครับก็ฝากแบรนด์ TCL ให้อีกแบรนด์นึงในอ้อมใจด้วยนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าช่วยในเรื่องของราคาคุณภาพเนี่ยเราไม่แพ้ใครแน่นอน